กลับมาติดตามคนคนโลกอีกเช่นเคยนะครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปหาคำตอบกับคำถามที่ว่ามนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนมีอยู่จริงหรือไม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีการปกปิดข้อมูลมนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงหรือไม่ลอรี่เกรซหัวหน้าแผนกวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ของ NASA กล่าวถึงคำถามเอเลี่ยนมีอยู่จริงหรือไม่ว่าเราคงไม่พูดเกินจริงถึงความสำคัญของการค้นพบเราขอยืนยันและประกาศเรื่องนี้ด้วยความรับผิดชอบของเราว่านี่เป็นคำถามที่สำคัญมากจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจเพราะมนุษย์ยังคงช่างสงสัยเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนบางคนอาจถามตัวเองว่ามีใครอยู่ข้างนอกนั่นบ้างไหมมันดูเป็นไปไม่ได้ที่จักรวาลอายุ 13.8 พันล้านปีและกว้างใหญ่ไพศาลจะมีแค่เพียงดาวเคราะห์ดวงเดียวที่เอื้อเฟื้อต่อการมีชีวิตพร้อมกับสร้างสิ่งมีชีวิตที่ตั้งคำถามนี้ได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวงการวิทยาศาสตร์ได้เริ่มทำทุกทางที่ทำได้พวกเขาได้ยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์นอกระบบที่อยู่ในแถบเอื้อต่อการอาศัยอยู่ได้แล้วหลายพันดวงตรวจพบคลื่นวิทยุจากหลายแหล่งพร้อมกับส่องกล้องโทรทัศน์อวกาศทรงพลังไปไกลนับล้านปีแสงแต่มันก็ยังเป็นเรื่องลึกลับที่จะตอบได้อย่างสมบูรณ์นี่เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำให้ชุมชนวิทยาศาสตร์ยอมรับได้จริงๆเว้นแต่เราจะเห็นอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวพร้อมกับโบกมือให้เราซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เกรซกล่าวNASA เองได้ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้วกระนั้นยังมีข่าวลือเรื่องการปกปิดข้อมูลอยู่เสมอย้อนกลับไปเมื่อปี1948ทั่วโลกได้ตกลงกันหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อระบุว่าจะต้องมีการประกาศทุกเรื่องให้ทราบทั่วโลกตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรรวมถึงเรื่องมนุษย์ต่างดาวด้วยเช่นกันขณะเดียวกัน NASA เองก็มีกฎหมายที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับมาภายใน48ชั่วโมงถึงอย่างนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายคนชี้ว่าเรื่องนี้มีแค่เพียงอยู่บนกระดาษเท่านั้นแล้วองค์การอวกาศที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกทำอย่างไรพวกเขาทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกจะเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆสั่งสมข้อมูลขึ้นมามากกว่าจะเป็นช่วงเวลายูเรกาหรือการเข้าใจโดยฉับพลันทันทีด้วยเหตุนี้วงการวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาขั้นตอนที่เรียกว่าความเชื่อมั่นของการตรวจจับสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเพื่อตรวจสอบและยืนยันอย่างอิสระผ่านรายงานเริ่มแรกต้องมีการยืนยันว่าผลลัพธ์ที่ได้มานั้นจะต้องบริสุทธิ์หรือการพบบางสิ่งบางอย่างที่เข้ากับคำจำกัดความว่าชีวิตจริงๆจากนั้นค่อยเพิ่มระดับขึ้นไปจนเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนการค้นพบในแต่ละครั้งจะถูกเผยแพร่สู่สาธารณะทุกครั้งดังที่เราเห็นทั้งจากดาวอังคารและโมเลกุลบนดาวหางนักวิทยาศาสตร์ค่อยๆมองหาจากสิ่งเล็กๆที่เป็นพื้นฐานขึ้นมาก่อนหากการค้นพบเหล่านี้ได้รับการยืนยันมันจะเป็นหนึ่งในข้อมูลเชิงลึกที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับจักรวาลของเราที่วิทยาศาสตร์เคยค้นพบประธานาธิบดีบิลคลินตันกล่าวเมื่อปี1996ที่ทำเนียบขาวผู้นำประเทศหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆจะมีส่วนร่วมในการประกาศว่าสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกเพราะ NASA เองก็อาจไม่ใช่หน่วยงานแรกที่ค้นพบหลักฐานเนื่องจากความก้าวหน้าทางอวกาศของทั่วโลกบางทีอาจเป็นจีนยุโรปหรือแคนาดาเป็นผู้ค้นพบก็ได้หลายคนให้ความเห็นว่าเมื่อมนุษย์พบเอเลี่ยนจริงๆอาจสร้างความโกลาหลได้หากประกาศออกไปแต่อย่างไรก็ตามเกรซกล่าวว่าเป้าหมายของ NASA คือการเป็นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและเชื่อถือได้สิ่งต่างๆกำลังแตกต่างไปจากเมื่อ10ปีที่แล้วและแตกต่างมากกว่า20ปีที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์กำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วท่ามกลางความกว้างใหญ่ของเอกภพนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะได้พบอะไรที่น่าตื่นเต้นแค่โมเลกุลเล็กๆก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วดังนั้นจึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปการยืนยันว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังในจักรวาลฉันคิดว่าคงคล้ายกับการตระหนักได้ว่าเอกภพไม่ได้หมุนรอบโลกมันจะสร้างวิธีคิดที่แตกต่างไปจากเดิมมากว่าเราเป็นใครมาจากไหนเกรซกล่าวมีคำถามว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวไม่เคยมาเยือนโลกบางทีพวกเขาอาจหมดไฟและเหนื่อยหน่ายแล้วทำไมมนุษย์ต่างดาวไม่เคยมาเยือนโลกบทความวิเคราะห์ปัญหานี้เผยแพร่ในวารสาร Royal Society Open Science
เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับข้อขัดแย้งของเฟอร์มี่หรือเฟอร์มี่พาราด็อกซ์ว่าสิ่งมีชีวิตอารยธรรมต่างดาวขั้นสูงหายไปอยู่ที่ไหนกันหมดท่ามกลางดาวเคราะห์นับล้านล้านดวงในจักรวาลโดยสมมติฐานใหม่ระบุว่าพวกเขาอาจตายหรือมีอาการเบิร์นเอาท์ไปแล้วรายละเอียดคือทีมวิจัยได้สังเกตการเติบโตของอารยธรรมในประวัติศาสตร์โลกและนำมาเปรียบเทียบกับมนุษย์ต่างดาวในมุมเดียวกันจะเห็นได้ว่าเมื่ออารยธรรมเติบโตไปได้ถึงจุดหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะไปถึงจุดวิกฤตที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านทรัพยากรต่างๆได้อีกแล้วสิ่งที่ตามมาคือจุดพลิกผันที่ต้องเลือกว่าจะอยู่รอดหรือตายไปด้วยสาเหตุเหล่านี้ทำให้มนุษย์ไม่สามารถหาพวกเขาพบได้อารยธรรมอาจล่มสลายจากความเหนื่อยหน่ายหรือเปลี่ยนเส้นทางตัวเองไปสู่การจัดลำดับความสำคัญเพื่อสภาวะสมดุลซึ่งเป็นสภาวะที่การขยายอาณานิคมตัวเองในจักรวาลไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไปทำให้ยากต่อการตรวจจับจากระยะไกลไมเคิลวองจากสถาบันวิทยาศาสตร์คาร์เนกี้กล่าวความหมายก็คือเมื่อถึงจุดวิกฤตอารยธรรมต่างดาวที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังเกิดปัญหาอยู่เทียบกับเหตุการณ์บนโลกคือภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือสงครามจะยังพยายามสร้างการเติบโตต่อไปและท้ายที่สุดปัญหาเหล่านั้นจะทำให้เกิดการล่มสลายจนสูญสิ้นเผ่าพันธุ์หากอารยธรรมใดที่รู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของตัวเองพวกเขาจะทราบว่ามีการเติบโตที่มากและเร็วเกินไปอารยธรรมนั้นจะยุติการทุ่มทรัพยากรกับการขยายดินแดนในอวกาศกลับมาแก้ปัญหาบนโลกของพวกเขาเองเพื่อสร้างสมดุลก่อนที่จะพังทลายลงจากตัวเลือกทั้งสองนี้ไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนก็สร้างผลลัพธ์เหมือนกันคือความเงียบงันถ้าพวกเขาตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วแต่ถ้าพวกเขาเลือกที่จะสร้างสมดุลก็ไม่อาจขยายอาณานิคมตัวเองในอวกาศอย่างยิ่งใหญ่จนมนุษย์บนโลกสามารถตรวจจับได้จึงยังไม่มีอารยธรรมมนุษย์ต่างดาวใดๆมาเยี่ยมเยือนโลกผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการเน้นสร้างภาวะสมดุลบนดาวของตัวเองหรือการล่มสลายของอารยธรรมก็จะสอดคล้องกับการไม่มีอารยธรรมเกิดขึ้นสโตรท บาร์ตเลตจากสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนียกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะอารยธรรมอาจเปลี่ยนทิศทางจากการเดินทางข้ามดวงดาวไปสู่ความยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและความเท่าเทียมแม้ว่าพวกเขาอาจไม่ได้ละทิ้งการสำรวจอวกาศไปเสียทีเดียวแต่ก็จะไม่ขยายตัวเองให้ใหญ่พอจนเราสามารถสังเกตเห็นอย่างไรก็ตามทีมวิจัยได้เน้นย้ำว่าข้อเสนอของพวกเขาเป็นเพียงสมมติฐานที่นำมาจากการสังเกตสิ่งมีชีวิตบนโลกและต้องการกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายวิเคราะห์และศึกษาในอนาคตต่อไปข้อขัดแย้งของเฟอร์มี่นั้นมีนักวิทยาศาสตร์เสนอแนวทางมากมายเพื่อตอบคำถามที่ว่ามนุษย์ต่างดาวหายไปไหนกันหมดจนกว่าเราจะได้เห็นพวกเขาโบกมือให้กับเราสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้คือค้นหาต่อไปท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้และหวังว่าพวกเขาอาจซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งเพื่อที่เราจะไม่ต้องโดดเดี่ยวและยังมีคำถามที่ว่าถ้ามนุษย์ต่างดาวส่งข้อความมาจะทำอย่างไรนักวิทยาศาสตร์จำลองเหตุการณ์สิ่งมีชีวิตจากต่างดาวส่งสัญญาณมาที่โลกแม้จะมีการเก็บข้อมูลสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาวมานานกว่า60ปีแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ว่าการรับและการถอดรหัสจะเป็นอย่างไรถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งนี้ทำให้เกิดโครงการที่ชื่อว่า ASI in Space Daniela De Polis จากชุมชนค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากต่างดาวหรือเซติเพื่อจำลองเหตุการณ์ที่มีเอเลี่ยนส่งข้อความบางอย่างมาที่โลกและดูว่านักวิทยาศาสตร์ควรจะทำอย่างไรกับมันบ้างโดยสัญญาณจำลองนี้ถูกส่งมาโดยยานสำรวจดาวอังคาร Trace Gas Orbiter มาของยุโรปและมีกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่3ตัวบนโลกรอรับอยู่การได้รับข้อความจากอารยธรรมนอกโลกจะเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงมวลมนุษยชาติไปได้อย่างมาก The Police กล่าวASI in Space มอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการซักซ้อมและเตรียมพร้อมกับสถานการณ์นี้อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการทำงานทั่วโลกนักวิจัยของกล้องโทรทัศน์วิทยุแต่ละแห่งจะประมวลผลสัญญาณและเผยแพร่ต่อเพื่อนร่วมงานทั่วโลกรวมถึงประชาชนทั่วไปและทีมงานโครงการต้องการผู้คนที่มีภูมิหลังอันหลากหลายเพื่อศึกษาสัญญาณร่วมกันลองถอดรหัสและตีความ
ไฟล์จากกล้องโทรทัศน์แต่ละตัวได้รับการอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ไฟล์คอยที่สามารถดาวน์โหลดได้จากทั่วทุกมุมโลกไฟล์เหล่านี้เป็นไฟล์ข้อมูลดิบจากหอดูดาวการวิเคราะห์อาจต้องใช้ความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ GitHub และการเขียนโปรแกรมหรือหากต้องการสอบถามความช่วยเหลือทางโครงการก็มี Discord ของชุมชนให้ปรึกษาทีมงานเน้นย้ำว่าสัญญาณจะไม่ถอดรหัสได้ง่ายๆและต้องการการตีความจากผู้คนที่หลากหลายว่าสัญญาณนั้นเกี่ยวกับอะไรในมุมมองของแต่ละคนการทดลองนี้เป็นโอกาสสำหรับโลกว่าชุมชนเซติที่มีความหลากหลายทั้งหมดจะทำงานร่วมกันเพื่อรับประมวลผลวิเคราะห์และทำความเข้าใจความหมายของสัญญาณนอกโลกที่อาจเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรวาเอลฟารานักวิทยาศาสตร์ในโครงการกล่าวการสื่อสารกับเอเลี่ยนต้องใช้ความรู้อย่างรอบด้านมิใช่แค่ดาราศาสตร์เขาเสริมด้วย ASI in Space เราหวังว่าจะได้เริ่มต้นก้าวแรกสู่การรวมชุมชนเข้าด้วยกันเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้พร้อมกันนี้เซติหวังว่าจะกระตุ้นผู้คนที่สนใจและไม่สนใจค้นหาคำตอบของคำถามที่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรหากได้รับการติดต่อจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวและเราควรตอบกลับไปหรือไม่ถ้าตอบกลับควรตอบกลับอย่างไรหากคุณพร้อมที่จะถอดรหัสคุณสามารถดาวน์โหลดข้อความได้ที่เว็บไซต์ Science in Space จากนั้นก็มาร่วมกันแปลรหัสจากเอเลี่ยนทั้งหมดคือคำตอบของคำถามเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ